ราที่เขาว่ากันว่าต้นคริสต์มาสจริงๆแล้วไม่ใช่ต้นคริสต์มาสและต้นคริสต์มาสที่คนยุโรปรู้จักกันไม่ใช่ต้นคริสต์มาสแต่ต้นคริสต์มาสที่นำมาประดับประดากันนั่นก็คือต้นสนแต่ว่าเจ้าต้นคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าเป็นต้นคริสต์มาสเพราะว่ามันจะเจริญเติบโตที่สุดในช่วงคริสต์มาสและต้นคริสต์มาสต้นนี้มีชื่อว่าต้นPoinsettiaและเจ้าPoinsettiaนี้มีพิษร้ายถึงชีวิตมีข่าวลือเมื่อประมาณ100ปีก่อนว่าเด็กเล็กๆคนหนึ่งทางยุโรปเสียชีวิตหลังกินพืชชนิดนี้เข้าไปซึ่งข่าวนี้แพร่สะพัดเมื่อคริสตศักราช1919และข่าวนี้ก็เป็นข่าวมั่วอีกเช่นเคยผลการศึกษาหลายต่อหลายครั้งระบุว่าต้นPoinsettiaเนี้ยไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และระดับความเป็นพิษต่อสัตว์ของพืชชนิดนี้ก็ถูกกล่าวอ้างเกินจริงไปมากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าขณะที่ยางสีขาวของพืชชนิดนี้ออกมาอาจจะทำให้ระคายเคืองเพียงเล็กน้อยการเผลอกินใบไม้ชนิดนี้เพราะว่าสีมันสดใสน่ารับประทานเหมือนจะหวานเจี๊ยบไม่ว่าจะเป็น10หรือนับร้อยๆใบถ้ากินเข้าไปอย่างมากก็ทำให้แค่ปวดท้องหรืออ้วกออกมาเท่านั้นนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าของเหลวชนิดเนี้ยสีขาวขุ่นมันก็คือน้ำยางนั่นแหละและมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนน้ำยางที่กรีดมาจากต้นยางพารานั่นแหละที่เขาเอาไว้ทำสิ่งของต่างๆเช่นถุงมือหรือลูกโป่งนั่นเองแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ